สวัสดีทุกคนที่มากันในวันนี้นะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับเราตลอดทั้งวันอันที่จริงงานนี้เป็นงานที่เราไม่อยากให้มันต้องมีขึ้นเลยงานที่เราต้องมาเสวนากันว่าทำไมต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์งานที่เราต้องมาเสวนากันเพื่อบอกว่าทำไมเราถึงต้องยกเลิกมาตรา112เพราะสิ่งเหล่านี้ควรจะถูกแก้ไขมาตั้งนานแล้วแต่ก็จำเป็นต้องมีเพราะตอนนี้สิ่งเหล่านี้ยังไม่ถูกแก้112ยังไม่ถูกยกเลิกเพราะว่าประเทศเรายังติดหลงอำนาจศักดินาที่ฝังเป็นรากลึกในสังคมไทยมาอย่างช้านานประชาชนยุคใหม่จึงต้องออกมาลงมือลงแรงแก้ไขในปัจจุบันในที่จริงประวัติศาสตร์ของมาตรา112นั้นมีมานานแล้วนะคะตั้งแต่ยุคกฎหมายตาสามดวงที่เป็นรากของ112จนถึงพ.ศ.2490ที่เป็นจุดกำเนิดของมาตรา112ในยุคกฎหมายตาสามดวงที่ตาขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ได้กำหนดความผิดที่กระทำต่อพระมหากษัตริย์ไว้จำนวนมากเช่นมาตรา7ได้บัญญัติความผิดฐานเจรจาหยาบช้าต่อพระเจ้าอยู่หัวและประมาทหมิ่นพระราชบัญญัติและพระบรรทูลองค์การเอาไว้ความว่าผู้ใดท่านององอาจบ่ยังกลัวเจรจาหยาบช้าต่อพระเจ้าอยู่หัวประมาทหมิ่นพระราชบัญญัติและพระบรรทูลพระราชองค์การท่านว่าผู้นั้นแหละมีพระราชอาญาพระเจ้าอยู่หัวท่านให้ลงโทษ8สถานสถานละ1คือให้ฟันคอริบเลือดให้ตัดปากตัดหูตัดมือตัดตีนเสียให้ทวนด้วยลวดหนัง25ที50ทีให้จำไว้เดือน1แล้วเอาตัวลงหญ้าช้างให้ไหมจตุรคูณแล้วเอาตัวลงเป็นไพร่ให้ไหมทวีคูณให้ไหมลาหนึ่งให้ภาคทันไว้มาตรา72ความผิดฐานติเตียนนินทาว่ากล่าวพระเจ้าอยู่หัวความว่าถ้าผู้ใดติเตียนนินทาว่ากล่าวพระเจ้าอยู่หัวต่างๆพิจารณาเป็นสัตว์ให้ลง3สถานให้ลงโทษ3สถานสถานละ1คือให้ฟันคอริบเดือนให้ริบเอาสิ่งศีลแล้วเอาตัวลงหญ้าช้างให้ทวนด้วยลวดหนังสกัน50ทีมิสกัน25ทีและมาตรา58ความผิดฐานด่าผู้มีบรรดาศักดิ์ความว่าด่าท่านผู้มีบรรดาศักดิ์ให้ท่านลงโทษ4สถานสถานหนึ่งคือให้แหวกปากลงโทษถึงสิ้นชีวิตให้ตัดปากเสียให้ทวนด้วยลวดหนัง50ทีไม้หวาย25ทีให้ไหมโดยยศถาศักดิ์ทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าการกระทำกับบทลงโทษนั้นช่างต่างเราฟ้ากับเหวการกระทำเพียงเล็กน้อยแต่ผู้ที่ทำกลับได้รับโทษมหันต์แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าในยุคนั้นกษัตริย์คือสมมติเทพที่ใครก็ไม่อาจแตะต้องได้จนมาถึงยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ24มิถุนายน2475การที่ว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยคณะราษฎรที่ยืนยันว่าอำนาจสูงสุดในรัฐเป็นของประชาชนตำแหน่งพระมหากษัตริย์จึงเปลี่ยนสถานะจากเจ้าของอำนาจรัฐผู้อยู่เหนือกฎหมายไปสู่ตำแหน่งประมุขของรัฐเป็นองค์กรหนึ่งของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่จำกัดภายใต้รัฐธรรมนูญแต่แม้จะเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วแต่กฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามกฎหมายลักษณะอาญายังคงดำรงอยู่เรื่อยมาและถูกใช้ในฐานะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองชื่อเสียงเกียรติยศพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐรวมถึงสมเด็จพระมเหสีพระมงกุฎราชกุมารและผู้สำเร็จราชการแผ่นดินด้วยในรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาคม2475ยังบัญญัติให้องค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ซึ่งหลักการนี้ส่งผลต่อการขยายขอบเขตในการตีความผิดฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ในเวลาต่อมา
และความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ยังคงผูกโยงด้วยความผิดต่อความมั่นคงของรัฐเช่นเดียวกับระบอบเก่าพ.ศ.2499คือจุดเริ่มต้นของมาตรา112ในช่วงทศวรรษที่2490กลุ่มอำนาจฝ่ายนิยมพระมหากษัตริย์พยายามฟื้นฟูสถานะและอำนาจของสถาบันกษัตริย์ในฐานะความเป็นชาติดังเช่นระบอบเก่าขณะที่คณะราษฎรเมื่อหมดอำนาจทางการเมืองและการเมืองของโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นที่มีการโจมตีระบอบกษัตริย์โดยแนวคิดคอมมิวนิสต์จึงมีการตราประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.2499ซึ่งใช้แทนกฎหมายลักษณะอาญาฉบับเดิมโดยย้ายบทบัญญัติของมาตรา98ของกฎหมายลักษณะอาญาไปอยู่ในมาตรา112ของประมวลกฎหมายใหม่โดยยกเลิกบทเว้นความผิดพร้อมแก้เนื้อหาความว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีโดยมาตรา112ถูกบัญญัติไว้ในหมวดความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรในยุคสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ช่วง2500การหมิ่นประมาทกษัตริย์ถูกนำไปผูกเข้ากับความผิดต่อความมั่นคงแห่งรัฐเช่นการเป็นคอมมิวนิสต์นำไปสู่การดำเนินการกำจัดและกวาดล้างศัตรูทางการเมืองเช่นกรณีการประหารชีวิตของครูคองจันดาวงซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีแผนร้ายในการทำลายประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ลบหลู่พระบรมเดชานุภาพอย่างร้ายแรงความมั่นคงของรัฐกลายเป็นวาทกรรมใหม่ที่รับรองการใช้ข้อหาหมิ่นในลักษณะที่ขยายความหมายให้กว้างขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหลังการปฏิวัติซ้ำของจอมพลสฤษดิ์20ตุลา2501คดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นถูกดำเนินคดีในสันทหารอีกด้วยต่อมายุคหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516มีการสถาปนาบทบาทใหม่ของกษัตริย์ผ่านวาทกรรมที่เชื่อมกษัตริย์เข้ากับประชาธิปไตยนอกจากชาติด้วยเรียกว่าราชาชาตินิยมประชาธิปไตยซึ่งได้สร้างสถานะกษัตริย์ที่อยู่เหนือการเมืองขึ้นใหม่โดยมองว่าการเมืองเป็นสิ่งที่มีลักษณะเช่าชนสกปรกพระราชกรณียกิจและพระราชอำนาจต่างๆไม่ถูกเข้าใจเป็นเรื่องทางการเมืองไปด้วยความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์บทบาททางการเมืองของสถาบันตามปกติจึงอาจถูกให้ความหมายเป็นการหมิ่นประมาทกษัตริย์ได้เช่นกันบริบทช่วงนี้ความหมายของการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ยังซ้อนทับเข้ากับการกระทำคอมมิวนิสต์อย่างเข้มข้นจนแทบเป็นสิ่งเดียวกันด้วยความหมายของการหมิ่นจึงมีแนวโน้มที่จะถูกตีความอย่างกว้างขวางเท่ากับการมุ่งล้มล้างทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ไปด้วยและยังมีความรุนแรงขึ้นหลังจากเหตุการณ์6ตุลาข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ขึ้นสูงจุดที่รุนแรงที่สุดในช่วงเหตุการณ์6ตุลาคม2519จากกรณีการแสดงแผ่นการแสดงละครแผ่นคอของนักศึกษาอันเป็นที่มาของการปลุกระดมและนำไปสู่ความรุนแรงภาพลักษณ์ของคอมมิวนิสต์และกระบวนการนักศึกษาประชาชนและความกลัวต่อการคุกคามสถาบันกษัตริย์จากสงครามเย็นในช่วงเวลานั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวบทของมาตรา112หลังยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่6ตุลาคม2519ซึ่งอ้างในแถลงการถึงเหตุผลของการยึดอำนาจว่ากลุ่มบุคคลได้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอันเป็นการเหยียบย่ำจิตใจของคนไทยทั้งชาติโดยเจตจำนงทำลายสถาบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนคอมมิวนิสต์ที่จะยึดเข้าของประเทศไทยและต่อมาได้ออกคำสั่งให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นมาตรา112ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีดังเนื้อความที่ไล่เรียงมาเราจะเห็นได้ว่าภาพของการเป็นผู้ที่อยู่เหนือใครไม่เคยหายไปจากเบื้องจิตของระบบยุติธรรมเลย
112ถูกนำไปใช้ในความผิดอาญาแผ่นดินจึงมองได้ว่าระบบยุติธรรมไทยมองว่าบุคคลไม่กี่คนคือตัวแทนของความเป็นชาติซึ่งเป็นแว่นการมองที่ล้าสมัยล้าหลังล้าหลังขนาดยุคกฎหมายตาสามดวงยุคการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราช112เป็นซากเดนของระบอบเก่าที่ยังถูกนำมาใช้ในยุคปัจจุบันที่ประเทศไทยเรียกตนว่าปกครองในระบอบประชาธิปไตยความโหดร้ายของมาตรา112ได้ทำร้ายและทำลายชีวิตของคนหลายคนทั้งที่เราได้รับทราบโดยทั่วไปและหลายคนที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนการแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ถูกมองว่าเป็นความอาฆาตมาตรายซึ่งแสดงความถึงแสดงความคิดเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจก็เป็นความอาฆาตมาตรายได้เช่นนั้นแล้วหากคุณจะบอกว่าประเทศเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยก็คงจะไม่ถูกนะเพราะหากเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเราคงแสดงความคิดเห็นอย่างได้อย่างเสรีเราคงพูดกันได้เรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์โดยไม่โดน112เราคงพูดกันได้ถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์โดยไม่โดน112เราคงทำกันได้ในการสนับสนุนกลุ่มคนให้ออกมาพูดถึงสถาบันกษัตริย์โดยไม่โดน112หลายคนคงไม่ต้องลี้ภัยเพราะ112หลายคนคงไม่ติดคุกและถูกพรากความเป็นมนุษย์เพราะโดน112หลายคนคงไม่โดนทำร้ายหลายคนคงไม่หนีตายหลายคนคงไม่ต้องตายเพราะพูดถึงเจ้าใต้นามต่อไปนี้คือบุคคลที่ได้รับโทษสูงสุดจากมาตรา112ในยุคคสช.คุณวิชัยเขาทำงานเป็นพนักงานบริษัทถูกจำคุก30ปี60เดือนและยังรับโทษอยู่ในเรือนจำคุณคงศักดิ์มีอาชีพเป็นมะกุเทศถูกจำคุก30ปีและยังรับโทษอยู่ในเรือนจำคุณศักดิ์ศรีวิมลเป็นพนักงานโรงแรมถูกจำคุก28ปีตอนนี้พ้นโทษแล้วคุณเทียนสุธรรมเจ้าของธุรกิจส่วนตัวถูกจำคุก25ปีตอนนี้พ้นโทษแล้วคุณทาราคนขายของออนไลน์ถูกจำคุก18ปี24เดือนตอนนี้ยังรับโทษอยู่ในเรือนจำคุณบุรินช่างเชื่อมเหล็กถูกจำคุก10ปี16เดือนยังรับโทษอยู่ในเรือนจำคุณชยาภาพนักงานบริษัทถูกจำคุก7ปี30เดือนตอนนี้พ้นโทษแล้วมันช่างโหดร้ายเหลือเกินค่ะทุกคนที่เราถูกทำร้ายกันมากขนาดนี้มนุษย์คนคนหนึ่งต้องผ่านช่วงเวลาเลวร้ายเพราะแก้การพูดถึงเจ้าแค่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องถูกพรากไปถูกพรากอิสรภาพไปถูกพรากความเป็นมนุษย์ไปเพียงเพราะการพูดถึงเจ้ามีคนที่โดนคดี112กว่า25คนภายในเวลาไม่ถึงเดือนและรายล่าสุดคือเด็กอายุ16ปีถูกดำเนินคดีมาตรา112เพียงแค่ใส่ชุดครอบท็อปสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่เทพเทวดาคนในสถาบันกษัตริย์ก็เป็นเพียงมนุษย์มีเลือดสีแดงไม่ต่างกันกับเราและสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่ชาติเช่นนั้นแล้วมาตรา112ไม่ควรมีอยู่หากสถาบันคิดว่าใครเป็นเหตุหรือกระทำการใดๆที่มีเจตนาร้ายใส่ก็ให้ใช้กฎหมายตัวเดียวกับที่ประชาชนทั่วไปใช้ได้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคนคะโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เมื่อประชาชนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงขอบคุณทุกคนมากค่ะศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญศักดินาจงพินาศ